ครับผมสวัสดีหมอรถนะครับกลับมาพบกับ Channel ดีๆครั้งนะครับ Base Auto Shop นะวันนี้เราก็อยู่ในแคทิว่านะครับนะแต่ที่พิเศษวันนี้ก็คือนะครับตอนนี้นะครับก็มีซอฟต์แวร์นะครับของGM นะครับ GDS 2แล้วก็ Tech 2 Win นะครับนะมารองรับนะครับสำหรับหมอรถที่ใช้ตัวเครื่องวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ตัวเก่งของเราเท่านั้นนะครับนะก็มีไว้นะครับเพื่อซัพพอร์ตนะครับนะไว้ช่วยนะครับนะก็มีค่าบริการนะครับแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับโอเคนะครับก็ตัวโปรแกรมก็เป็นภาษาไทยนะครับวันนี้เราอยู่ใน Captiva นะครับตัวปี2013นะครับอันนี้ผมมาที่ระบบเครื่องยนต์นะครับนะก็จะมีการรหัส DTC นะครับนะก็เฉพาะ DTC นะครับอันนี้คือหมายถึงว่าเราต้องพิมพ์รหัสโค้ดเข้าไปนะครับก็เขาก็จะมีการแปลนะครับแปลโค้ดนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆนะครับโอเคนะครับผมก็การอันนี้จะเป็นการแสดงโค้ดนะครับนะครับอันนี้คือรหัสโค้ดปัญหานะครับนะโอเคตอนนี้รถถอดหม้อน้ำอยู่นะครับยังสตาร์ทไม่ได้นะครับDTC สตาร์ทได้แต่ไม่อยากสตาร์ทนะครับโอเคเราสถานะทดสอบการวิเคราะห์ตั้งแต่ลบโค้ดไปนะครับมีไหมนะครับก็จะมีนะครับดูประวัติการลบโค้ดต่างๆนะครับนะถือว่าดูฮิสตอรี่ของโค้ดนะครับสถานะการทดสอบการวิเคราะห์รอบการจุดระเบิดแล้วก็มาดูโค้ดตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดเหมือนกันนะครับนะครับผมโอเคก็เป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับก็ใช้งานง่ายครับผมโอเคนะโอเคอันนี้ในส่วนของการดูโค้ดนะครับแล้วก็ลบโค้ดข้อมูลเหตุการณ์นะครับครับมีการเตือนระดับน้ำมันไหมมีเครื่องยนต์มีความเร็วเกินนะครับมีการขับเกินไหมโอเคอันนี้ก็จะเป็นรหัสประจำตัวของรถนะครับฟังก์ชันการควบคุมก็น่าจะเป็นในส่วนของการ activate นะครับผมเนาะตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะครับฟังก์ชันการกำหนดค่านะครับก็คือ special function นั่นเองนะครับการกำหนดค่ามีอะไรก็ฟังก์ชันการเรียนรู้นะครับก็น่าจะเป็นการ learning นะครับนะมี learning อะไรนะครับก็ตามนี้เลยนะครับการ learning นะครับแล้วการ initial นะครับการเริ่มต้นนะครับนะรีเซ็ตเป็นค่าตั้งต้นใหม่นะครับตั้งอายุน้ำมันเครื่องนะครับกรณีเป็นน้ำมันเครื่องนะครับเราก็ต้องตั้งค่าการทำความสะอาด DPF การตั้งโปรแกรมอัตรากระนี่ก็นี่เป็นละหัวฉีดนะครับการลงทะเบียนหัวฉีดนะครับตรงนี้นะโอเคฟังก์ชันการกำหนดค่าโอเคก็จะอยู่ตรงนี้นะครับการฟังก์ชันการควบคุมกันก็คือสั่ง edit test โอเคนะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโมดูลต่างๆนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับระบบมาดูอีโมดีกว่าระบบเดี๋ยวต้องดูระบบเกียร์ด้วยนะครับนะระบบเกียร์นะครับ
นี่ระบบเกียร์นะการสั่ง Active Test นะครับการควบคุมนะครับนะ Active Test ตัวที่มีโฟลเดอร์นี่ก็คือเข้าไปแล้วจะมีรายการปลีกย่อยออกมาอีกครับเนี่ยการสั่ง Active Test นะจะมีรายการปลีกย่อยออกมานะครับเยอะนะครับก็เทียบเท่าส่วนบริการนะดูการนี่บ้างนะการเลิร์นนิ่งนะครับผมนะจากการซ่อมเกียร์นะครับการรีเซ็ตน้ำมันเกียร์นะครับรีเซ็ตอายุการใช้งานนะครับถ้ามีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนาะโอเคนะครับก็วันนี้ก็ประมาณจะ4 ทุ่มแล้วนะครับเพิ่งลงโปรแกรมเสร็จนะครับก็มาทดสอบนะครับก็ใช้งานได้นะครับอันนี้คือพวกรีโมทนะครับการกำหนดค่าการเพิ่มกุญแจการเปลี่ยนพวงกุญแจนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเขาจบการรีวิวนะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สำหรับหมอรถนะครับที่ใช้โอเคนะครับก็สำหรับหมอรถที่ใช้ไอคาซอฟนะครับตัววิเคราะห์ปัญหาตัวเก่งของเรานะตอนนี้มีซัพพอร์ตกับคอนซัลท์นะครับบนโววีด้านะครับแล้วก็ Tech to Win นะครับ GM แล้วก็ Tech Steam นะครับโอเคครับผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็มาพบกับ channel ดีๆครับนะครับ Base Auto Shop นะครับขอบคุณครับ